โขนเป็นศิลปะการแสดงที่อุษาคเนย์รับมาจากอินเดียและถูกทำให้กลายเป็นท้องถิ่นในที่สุดก่อนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการนิยามอัตลักษณ์ของชาติในยุคสร้างชาติล่าสุดมีวิวาทะว่าด้วยโขนควรเป็นของกัมพูชาหรือไทยใครมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลกมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้คำถามที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับรายการของเราคือคำถามที่บอกว่าคุณผู้ชมคิดว่าไทยหรือกัมพูชาใครจะมีความเหมาะสมในการนำโขนไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกมากกว่ากันคำถามยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมติด Hashtag Interview แสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ Voice TV ในทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วก็ในแฟนเพจของรายการได้เลยมีความรู้สึกเหมือนจะต้องมาทำข้อสอบสังคมศึกษากับรายการนี้กันทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มอย่างนี้ตอนนี้คนก็พูดถึงข่าวนี้กันทุกวันแต่แขกจะพาไปดูต้นตอของข้อถกเถียงนี้นิดนึงนะคะต้นตอมาอยู่ที่การโพสต์ของคนกัมพูชาในโซเชียลมีเดียนะคะคือหลังจากที่มีข่าวว่าไทยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยจะขอขึ้นบัญชีโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกก็มีคนกัมพูชาคนหนึ่งนะคะโพสต์ว่าละครโขนหรือระบำหน้ากากเป็นของราชอาณาจักรกัมพูชา 100% มันคือมรดกจากบรรพชนชาวคแมร์จากยุคที่สยามยังไม่เกิดด้วยซ้ำเก่าแก่ยิ่งกว่าประเทศที่เรียกตัวเองว่าไทยเขาก็เขียนขึ้นต้นมาอย่างนี้แล้วก็มีรายละเอียดอีกนะคะแล้วก็บอกว่าโปรดแสดงความรับผิดชอบและทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเราจะไม่ยอมยุติข้อเรียกร้องนี้จนกว่าจะได้รับความยุติธรรมด้วยการยอมรับว่าโขนหรือระบำหน้ากากเป็นของคแมร์หรือกัมพูชานั่นเองทีนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อถกเถียงเรื่องมรดกโลกนะคะมาดูที่มากันนิดนึงแม้ว่าหลายรายการจะพูดหลายช่องจะพูดไปแล้วก็ตามแต่แขกอยากสรุปจากข้อเขียนของคุณสุจิตวงเทศง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณสุจิตนะคะพูดว่าโขนเป็นการละเล่นในเรื่องรามายณะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพราหมณ์จากหลักฐานเท่าที่พบนะคะแรกมีเก่าที่สุดขณะนี้พบที่ไหนก่อนพบในราชสำนักของกัมพูชาที่โตนเลสาบเมืองเสียมเรียบนั่นก็คือพบที่ทะเลสาบเมืองเสียมเรียบเพราะฉะนั้นตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในอุษาคเนย์เนี่ยต้นตอกำเนิดของโขนเนี่ยเขามาจากกัมพูชาจริงๆโขนนะคะมาแยกเป็นส่วนๆดูในตัวโขนมีอะไรบ้างถ้าเป็นเนื้อเรื่องนะคะและเสื้อผ้ารับมาจากไหนเรารับมาจากอินเดียหมายถึงกัมพูชารับมาจากอินเดียนะคะคำว่าโขนมาจากไหนละครโขนในภาษาเขมรภาษากัมพูชาเขาก็ใช้คำนี้คำว่าโขนนะคะเป็นต้นกำเนิดมาจากตระกูลภาษามลายูชวาในภาษาบาหลีก็มีคำว่าเลกองในภาษาชาวาก็มีคำว่าละครและคำว่าละครก็มาเป็นคำว่าโขนราชสำนักละโวอโยธยานะคะไปรับเอาการละเล่นนี้นะคะหน้าตัดสินนี้มาจากกัมพูชาอยุธยาก็รับโขนมาจากอาณาจักรละโวอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆวิวัฒนาการมาถึงเราทุกวันนี้ส่วนระบำหน้ากากนะคะคือการใส่หัวโขนการมีมาร์กมีหน้ากากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมขึ้นอยู่ว่าจะใส่หน้ากากแบบไหนเท่านั้นเองดนตรีที่อยู่ในโขนเป็นดนตรีพื้นเมืองในอุษาคเนย์อยู่มา 3,000 ปีแล้วล่ะการพากโขนมีการพากสองแบบคือพากเป็นร่ายร่ายนี่ก็เป็นขนบพื้นเมืองของอุษาคเนย์นั่นก็คืออุษาคเนย์ก็ทั้งหมดนะคะลาวเขมรกับเนี่ยทั้งหมดเลยนอกจากร่ายแล้วมีกาบที่ใช้ในโขนกาบเนี่ยเป็นฉันทลักษณ์ที่มาจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าดูองค์ประกอบของโขนทั้งหมดคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราต้องชัดเจนก็คือว่าเริ่มจากราชสำนักกัมพูชาก่อนแน่นอนแต่ว่าองค์ประกอบของโขนต่างๆนะคะก็เป็นผ
ภาคผนวกของวัฒนธรรมอุษาคเนย์ทั้งหมดนั่นเองแล้วแต่ละชนชาตินะคะก็ไปปรับโขนคือทำให้มันเป็นโขนแบบไทยโขนแบบลาวโขนกัมพูชาก็มีวิวัฒนาการกันไปจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อถกเถียงเรื่องโขนทีนี้กลับมานะคะกลับมาเรื่องการขึ้นทะเบียนนี่เราจบเรื่องวงศาคณะญาติของโขนไปแล้วนะคะกลับมาเรื่องลงทะเบียนการลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้มานับญาติแบบนี้นะคะเขาดูอะไรนี่มาดูแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาก่อนรัฐบาลกัมพูชาแถลงอย่างนี้ค่ะบอกว่าในนามเป็นรัฐสมาชิกขององค์กรยูเนสโกกัมพูชาได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมอรูปคือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ intangible เนี่ยนะคะซึ่งได้อนุญาตให้กัมพูชาได้ลงทะเบียนหน้าตัดสินเขมรหรือระบำพระราชทรัพย์เขมรในบัญชีมรดกวัฒนธรรมอรูปของมนุษยชาติเมื่อปี2546ต่อมากัมพูชาจดทะเบียนอะไรอีกนะคะจดทะเบียนมรดกอรูปที่มีความสำคัญเช่นหนังใหญ่ขนกระจับปียาวการทอผ้าไหมแล้วกำลังจะเตรียมยื่นองค์กรยูเนสโกนะคะปรากฏว่าหนังใหญ่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมอรูปเมื่อปี48การชักกระเยอะนะคะก็ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกของวัฒนธรรมอรูปหรือ intangible นี้แล้วเมื่อปี2558ทีนี้กระทรวงนะคะยังจะเอากระจับปี่ยาวไปที่องค์กรยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังจัดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเพลงอารักษ์และโขนเพื่อเสนอขอลงทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมอรูปในปีข้างหน้านี้รัฐบาลกัมพูชายังพูดอีกว่านะคะสำหรับกิจการลงทะเบียนมรดกโลกจะต้องทำอะไรต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายและนิติวิธีสำคัญที่องค์กรยูเนสโกกำหนดให้สำหรับทุกชนชาติและทุกประเทศทั่วโลกนะคะมิใช่ทำขึ้นไปตามประกาศการคิดเห็นหรือตามอารมณ์ของผู้ใดผู้หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งขอเรียนว่าคณะทำงานที่เชี่ยวชาญของกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะได้กำลังพยายามดำเนินการทุกวิถีทางตามที่ทำได้โดยมีความประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของประเทศนี่เป็นแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลักใหญ่ใจความคือรัฐบาลกัมพูชาเขากำลังจะบอกว่าไอ้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นตามอารมณ์ได้ไม่ใช่นึกอยากจะไปขึ้นอะไรก็ขึ้นอันดับแรกคือคุณต้องไปให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกวัฒนธรรมอรูปนี้ก่อนนะคะนี่ประเทศไทยล่ะประเทศไทยได้เป็นรัฐภาคีแล้วหรือยังนะคะคุณวีระโรจน์พจนรัตน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็บอกว่าในส่วนของประเทศไทยขอชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งอยู่ในระหว่างที่กระทรวงต่างประเทศขอเข้าภาคีอนุสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกฎเกณฑ์นี้นะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายและนิติวิธีเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาเถียงกันหรอกค่ะว่าใครเป็นเจ้าของโขนหรือใครไม่เป็นเจ้าของโขนเพราะโขนเนี่ยยังไงมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์แล้วทั้งอุษาคเนย์เนี่ยยังไงก็ไปรับมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งอยู่แล้วแต่เรื่องการจะขึ้นไม่ได้หรือขึ้นได้มันขึ้นอยู่ว่าหลักนิติวิธีทำได้ไหมถ้าประเทศไทยยังไม่ได้ไปลงสัตยาบันเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้เราก็ยังจะไปขึ้นทะเบียนกับเขาไม่ได้ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วทางรัฐบาลกัมพูชาก็น่าจะทราบดีนะคะแต่แขกชอบคำตอบนะคะของคุณวีระรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเราตอบดีมากคุณผู้ชมและแขกว่าเป็นคำตอบที่สร้างสรรค์นั่นคือบอกว่าตนคิดว่าแม้กัมพูชาจะเสนอโขนซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกับไทยแต่ก็เป็นแบบฉบับของเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะแล้วหลายประเทศที่นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบเหมือนกันแต่คนละช่วงเวลาเช่นกิมจินะคะก็มีการขึ้นทะเบียนทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เป็นมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนร่วมกัน2ประเทศลีลาจังหวะแทงโก้ก็มีทั้งประเทศอาร์เจนตินาและอุรุกวัยเพราะฉะนั้นคุณวีระก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะไปขึ้นทะเบียนโขนนะคะเป็นมรดกโลกก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีประเทศไทยก็ควรจะแสดงความยินดีด้วยซ้ำไปและใครก็รู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดีถ้ากัมพูชาไปยื่นนะคะยื่นแล้วมันจะเป็นอะไรคะคุณผู้ชมเมื่อยื่นให้กับยูเนสโกเป็นมรดกโลก
คำว่ามรดกโลกมันก็บอกตัวของมันเองอยู่แล้วมันก็เป็นมรดกของทุกคนในโลกนี้คือคำว่ามรดกโลกเนี่ยแปลว่าไม่มีไม่ต้องมีใครไปเคลมว่าใครเป็นเจ้าของอะไรไงวัฒนธรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้เขาก็ให้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกกัมพูชาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกไทยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมรดกอินเดียเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเกิดทุกคนจะมาแย่งอินเดียนะคะถ้าอินเดียเข้ามาแล้วบอกว่าหยุดหยุดทุกคนหยุดเลยทั้งหมดเนี่ยมาจากอินเดียหมดไม่ต้องเถียงกันเพราะฉะนั้นไม่มันพ้นนะคะพ้นยุคของการดึงเอาความเป็นชาตินิยมมาเล่นการเมืองภายในประเทศแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ยูเนสโกทำให้ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วก็เรียกมันว่ามรดกโลกมันก็ควรจะจบแค่นี้ว่าจริงเนาะเราเกิดมาในมนุษย์เนี่ยวัฒนธรรมต่างๆที่วิวัฒนาการมา 2,000 ปี 3,000 ปีสุดท้ายมันก็เป็นของมนุษย์ทุกคนแต่สิ่งนึงที่แขกอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่เรามาเดือดร้อนฟูมไฟว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของเขาไม่ใช่ของเรานี่ของฉันเธออย่ามาแย่งฉันไปอย่างกรณีโขนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถามจริงๆว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องโขนเนี่ยเคยดูโขนมั้ยดูปีละกี่หนเคยสนใจอยากจะไปดูเขาฝึกโขนไหมเคยรู้ไหมว่าตอนนี้มีใครฝึกโขนเล่นโขนอยู่บ้างเขาฝึกไปยังไงเขามีการโมดิฟายโขนไปยังไงเขามีความพยายามจะทำให้โขนมันร่วมสมัยไปยังไงเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เรายังไม่เคยสนใจเราไม่เคยนั่งอยู่วันไหนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้อยากดูโขนจังเลยคือถ้าเรายังไม่รู้สึกว่ามีโขนอยู่ในชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเคลมว่าเราจะเป็นเจ้าของมันไว้ทำไมนะคะช่วงหน้าค่ะแขกจะชวนคุยนะคะกับนักประวัติศาสตร์อาจารย์พิพัฒน์กระแจจานจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาถามอาจารย์นะคะว่าเราควรมองเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนกลับมาพบกับรายการ Interview ในช่วง In Your Voice ค่ะอาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงต่อวิวาทะดราม่าเรื่องโขนระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้คะโดยคำถามกว้างๆแต่ว่าโดยทัศนะผมว่าปัญหาตอนนี้ทุกคือทุกคนกำลังหลงประเด็นอยู่ทั้งฝ่ายไทยเองแล้วก็กัมพูชาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการจดทะเบียนหรือไอ้แนวคิดเรื่องไอ้วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่นะครับหรือว่า intangible cultural heritage เนี่ยก็คือว่าเขามองว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลได้ข้ามพรมแดนได้สามารถอยู่กันคนละซีกโลกเลยก็ยังได้เลยก็ยังสามารถที่จะจดทะเบียนได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้คือว่าตอนนี้ทุกคนกลับไปมองในประเด็นที่ว่าพยายามจะหาว่าใครเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมโขนแล้วว่าใครเป็นผู้ที่แบบว่าเหมือนกับเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงทั้งจริงๆแล้วโดยคอนเซ็ปต์ของตัววัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมองว่ามันเป็นของแท้หรือไม่เป็นของแท้แต่เขามองว่าคนที่ใช้วัฒนธรรมนั้นอยู่เนี่ยมีการใช้วัฒนธรรมอย่างไรมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างไรบ้างแล้ววัฒนธรรมนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการที่มันอาจจะสูญหายไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดทะเบียนก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งในการปกป้องวัฒนธรรมตัวนั้นครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์มันเหมือนกับอาจารย์บอกว่ามันมีความเหลื่อมกันของยุคสมัยอยู่ระหว่างวิธีคิดของยูเนสโกกับวิธีคิดของพวกเราที่พยายามจะหาเจ้าของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือพวกเรายังอยู่ในยุคที่อยากจะคงรูปวัฒนธรรมแล้วควานหาออเทนติซิตี้หรือความจริงแท้อะไรของมันในขณะที่ยูเนสโกเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น intangible นะคะเลื่อนไหลก้าวข้ามพรมแดนก้าวข้ามการเวลาย้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันเป็นความคิดหลังสมัยใหม่มากๆแต่ไอ้ความคิดหาความจริงแท้เนี่ยมันยังเป็นความคิดแบบสมัยใหม่ในยุคที่เราสร้างชาติกันอยู่คือผมว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยคนเคยชินกับวัฒนธรรมที่จับต้องได้โดยเฉพาะโบราณสถานซึ่งมันเป็นของอยู่ติดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดคอนเซปต์ใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมที่คุณจับต้องไม่ได้ซึ่งมันลื่นไหลมากเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ย
แล้วเราจะทำยังไงล่ะจะเป็นเจ้าของจะเคลมมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจดทะเบียนมันชาติเดียวเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะแสดงความเป็นเจ้าของมันแต่ว่าปัญหาเนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากอีกอย่างนึงด้วยครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากความคิดในเรื่องของชาตินิยมคือเดิมเนี่ยสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าทำหลายๆอย่างเนี่ยมันแชร์ร่วมกันมันข้ามเส้นพรมแดนเพราะว่าไอ้เส้นพรมแดนเนี่ยมันมาเกิดขึ้นทีหลังคราวนี้พอมันเกิดกระบวนการชาตินิยมเนี่ยชาตินิยมต้องการสร้างอัตลักษณ์ของชาติมันก็เลยเริ่มเกิดการนิยามว่าวัฒนธรรมอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นของเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเองกัมพูชาเองก็นิยามแบบบอกว่าโขนสิคือวัฒนธรรมของเราคราวนี้มันก็นำมาสู่ปัญหาในปัจจุบันนี่แหละครับก็คือว่ามันกลายเป็นว่าเรามาแข่งกันว่าใครเป็นเจ้าของของมันอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจารย์คะดูเหมือนว่าการแข่งกันว่าใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่เข้าไปจดทะเบียนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้รวมทั้งยูเนสโกเองก็คงไม่ได้คิดเรื่องความเป็นชาตินิยมถูกไหมคะใช่ครับแล้วผมคิดว่าค่ะครับผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไทยกับกัมพูชาเองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์บาดแผลหรือมันมีประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างแข่งกันต่างข่มกันซึ่งกันและกันคือมันมีกรณีหนึ่งครับที่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องชาตินิยมเนี่ยกัมพูชาเองเนี่ยก็มีแนวโน้มในการที่จะจดทะเบียนในเรื่องวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับชาติอื่นเหมือนกันตัวอย่างเช่นเมื่อปี2015เนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็จดทะเบียนวัฒนธรรมหรือประเพณีนะครับในการชักเยื่อเนี่ยกับเวียดนามเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าทำซึ่งมันดูพื้นมากเลยนะมันก็คงไม่ได้พื้นแล้วนะครับแต่ว่าเป็นว่าทำแบบธรรมดาเนี่ยก็คือจริงๆมันก็มีอะไรที่คือมันสามารถจดร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหาครับปรากฏว่าเรื่องชักเยื่อเนี่ยเขาไปจดร่วมกับประเทศอื่นได้หมดเลยแต่พอมาเป็นโขนเนี่ยเขาไม่อยากจะมาจดร่วมกับไทยใช่แล้วมันเรื่องตลกไงคือไทยเองเราก็มีประเพณีชักเยื่อถูกไหมครับเอ๊ะแล้วเราไม่เห็นอยากไปแย่งชักเยื่อกลับมาเป็นของเราเลยอาจารย์เขาจดไปเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้เคมเป็นเคมการชักเยื่อเนี่ยเป็นว่าทำระดับชาติแล้วที่สำคัญด้วยเนี่ยผมว่าเราไม่ได้มองความหมายระดับลึกของประเพณีชักเยื่อเนี่ยอย่างกัมพูชาเนี่ยเขามองประเพณีเนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงกับการชักนาคดึกดำบรรพ์หรือการกวนเกียรติสมุทรซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโขนนี่แหละครับเขาจริงๆแล้วเขาทำมาเป็นลำดับด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเขาจดจับกระจับปี่ยาวด้วยแล้วก็จดชักกระเยาะแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสายที่เขาจดเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับโขนในท้ายที่สุดแต่ของเราเนี่ยเรานอกจากโขนแล้วเราก็ไม่ได้สนใจชักกระเยาะไม่ได้สนใจอะไรเลยเราแทบจะไม่รู้แล้วนะว่าชักกระเยาะเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะอาจารย์คือมันเป็นการจดแบบโดดๆแล้วผมยังนึกไม่ออกเลยว่าในอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าเราหรือไทยเนี่ยจดได้จริงนะครับคือโดยกระบวนการของการที่เราจะจดทะเบียนเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่มันพ่วงไปอีกเช่นก็คือว่าพอเราจดปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องการรักษาการศึกษาการปฏิบัติสืบทอดการถ่ายทอดการเผยแพร่ความรู้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดฮะแล้วเราก็จะพยายามสตาร์ทไอ้ตัวประเพณีแบบนี้ให้มันคงที่ซึ่งอันนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันก็จะขัดแย้งในตัวเองกับไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่มันลื่นไหลมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่นับว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าลงสัตยาบันเป็นอนุภาคีกับเขาด้วยนะคะจะเป็นภาคีกับเขาเป็นรัฐภาคีกับเขาด้วยนะคะอาจารย์ซึ่งการไม่ได้เป็นรัฐภาคีเนี่ยเราไม่สามารถไปขอจดได้หรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้ใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าในปลายทางที่สุดแล้วเราต้องการอะไรในการที่จะจดอะไรเงี้ยนะครับค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องเป็นรัฐภาคีไม่ได้เป็นเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าสมมติว่าเราไม่ได้จดโขนมีอะไรในวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ที่อาจารย์เห็นว่าคนไทยไม่ให้ทำไมคนไทยไม่คิดจะหยิบสิ่งนี้ไปจดทะเบียนล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหผมว่าคืออย่างงี้ผมว่ามันมีวัฒนธรรมอยู่2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันแบ่งง่ายๆวัฒนธรรมหลวงวัฒนธรรมล่าก่อนจริงๆวัฒนธรรมล่าเนี่ยมีจำนวนมากเลยอย่างเช่นว่าในภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีพิธีชิงเป็ดอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับซึ่งจริงอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะจดได้พิธีการจุดบั้งไฟจริงๆก็จดได้แต่มันก็น่าสังเกตไงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงประเพณีหรือว่าธรรมที่ควรจะจดเนี่ยหรือยก
มันก็มักจะไปเกี่ยวข้องกับประเพณีระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าบางทีเรายังมองวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยค่อนข้างแคบจนเกินไปคือเรายังมองเห็นแต่วัฒนธรรมที่เป็นhigh cultureเราไม่ได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นของมวลชนสักเท่าไหร่นะคะใช่อย่างเกาหลีเขาก็ไปจดกิมจิซึ่งมีทุกบ้านทุกบ้านมีไหกิมจิแล้วทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมเขาต้องไปจดแต่เรายังนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะจดอะไรการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำอะไรอย่างนี้เราไทยนึกไม่ออกเลยค่ะจุดนี้ก็ผมว่าเราไปติดอยู่ที่ปัญหาเนี่ยแหละครับว่าเราคิดถึงอะไรที่เป็นวัฒนธรรมไทยแล้วเรามักถึงนึกถึงไอ้สิ่งที่เป็นไฮคัลเจอร์หรือว่าทำของชนชั้นสูงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาของบ้านเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับรายการ Interview แล้วก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆได้เยอะเลยทีเดียวขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปพบกับเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะอัมพลฟู้ด The Healthy Test AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AISกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview ค่ะก่อนที่จะไปอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview เรามาดูความคิดเห็นของแฟนเพจ BBC ไทยนะคะต่อข่าวนี้คุณเล็กค่ะใช่ครับโขนและเครื่องแต่งกายโขนในแบบฉบับของไทยควรจดทะเบียนมันเป็นการจดทะเบียนเฉพาะในรูปแบบที่ไทยมีผมสงสัยว่าที่กัมพูชาร้อนตัวเพราะการแสดงของกัมพูชาคงเหมือนโขนของไทยมากๆคุณธนากรคำราชาศัพท์ยังไปเอาของเขามาใช้เลยแค่นี้จิ๊บๆคุณเหน่งค่ะกัมพูชาเขารับจากอินเดียแล้วประยุกต์เกิดโขนขึ้นในโลกส่วนเราก็รับจากกัมพูชาอีกทีแต่เรานี่แหละจะไปจดทะเบียนว่าเป็นของเราไงล่ะว่าแล้วไปทวงคืนแผ่นดินเขาพระวิหารกันเถอะวิธีแก้คือเรานั่นแหละต้องยอมรับความจริงชำระประวัติศาสตร์ไม่งั้นเราจะทะเลาะ กับชาติอาเซียนไปหมดเราบิดเบือนความจริงหลายอย่างและปกปิดไม่ให้มีการเรียนรู้ตอนนี้ยุคหมู่บ้านโลกมาถึงแล้วหลอกตัวเองไม่ได้แล้วนะคะคุณประสิทธิ์บุญเต็มใกล้เลือกตั้งบ้านเขามั้งเห็นใกล้เลือกตั้งทีไรกระแสชาตินิยมมาทันทีคงพอๆกับที่ทะเลาะกันเรื่องเขานั่นแหละทีนี้มาดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview บ้างค่ะคุณปิยรัตน์โขนเป็นของใครมาก่อนยากพิสูจน์แต่เวลานี้เราดูโขนสดทุกวันพระรักพระรามไม่มีมีแต่ยักษ์เบื่อมากเลยส่วนคุณสบายบอกว่าเห็นพระนางยิ่งรักชมตลาดสบายพริ้วอยู่นู่นแน่ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะคุณโดดี้โดดอยโขนคือวัฒนธรรมร่วมในอุตสาคเนไม่มีชาติใดเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือไทยคุณพิมพ์ใจถ้าเราไปลอกเลียนเขามาก็คืนไปเถอะมันไม่สำคัญเท่าปากท้องประชาชนหรอกนะแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเราก็ค้านกันไปคุณบุญมานิตขึ้นของใครของมันครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างจะไปทะเลาะกันทำไมคุณ NY ค่ะคิดว่ารากเหง้าของโขนน่าจะมาจากอินเดียมากกว่าก่อนจะทำอะไรควรตรวจสอบความจริงก่อนว่าเป็นความเป็นมาเป็นไปให้แน่ใจก่อนอย่ากลายเป็นเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้านจะดีกว่าคุณพิตวันค่ะเคยไปชมโขนนานาชาติหลายครั้งแต่ละประเทศที่นำมาแสดงล้วนแต่งดงามเป็นอัตลักษณ์แขกชอบคำว่าโขนนานาชาติถ้ามีการแสดงโขนนานาชาติก็แปลว่าทุกชาติก็มีโขนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็ควรจะเห็นมันเป็นมรดกโลกจริงๆก่อนจากกันนะคะก็ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม Cozy Living Family Outing ของ Voice TV ค่ะซึ่งจะมีในวันที่18 19มิถุนายนนี้นะคะก็แฟนรายการจะไปนะคะไปกันที่ไหนทำกิจกรรมกันที่โรงแรมเทมส์วัลลี่เขาใหญ่ค่ะผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Cozy Living Family Outing นะคะไปติดตามรายละเอียดกันที่ Facebook ของรายการ Cozy Living ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนวันนี้รายการ Interview ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ